คนที่ไม่ทำนาแล้วได้ตังค์ครับเจ้าของที่ดินเจ้าของที่ดินอันนี้ยิ่งเสียเยอะเลยดังนั้นวันนี้ครับชาวนาต้องตื่นได้แล้วชีวิตจะดีขึ้นจำเป็นที่ต้องพึ่งพาระบบงบประมาณแผ่นดินต้องพึ่งพาภาษีของประชาชนทั้งประเทศถ้าท่านไม่ออกมาเป็นเสียงให้ดังๆเนี่ยใครเขาจะสู้ไหวไม่ได้สู้ให้ผมขอสนับสนุนคุณสุนัยเลยนะครับผมนั่งตามในเว็บไซต์ตอนนี้นะมีคนใช้นามปากกาว่าลูกชาวนาเขาบอกว่าถึงตอนนี้แม้รัฐบาลยิ่งลักษณ์จะถอยรับจำนำจาก15,000มาเป็น12,000แต่สิ่งที่ดีงามก็คือว่านโยบายรับจำนำข้าวทำให้การผลิตทางเกษตรของไทยโดยเฉพาะข้าวเนี่ยนะไม่เปลี่ยนหรอกนะครับพ่อค้าส่งออกไม่มีสิทธิ์ที่จะรักษาสิ่งเดิมๆก็คือราคาข้าวต้องกำหนดโดยฉันโดยตระกูลของฉันโดยลูกไม่มีทางแล้วเริ่มหลุดมือแล้วหลุดมือแล้วเมื่อก่อนราคาข้าวนี่ผู้ส่งออกกำไว้กำไว้กำหนดเองวันนี้เริ่มหลุดออกจากมือหลุดจากมือก็มาที่อำนาจรัฐไงอำนาจรัฐมาจากไหนล่ะก็ชาวนาลงคะแนนให้นี่ถูกต้องถูกไหมครับถูกต้องดังนั้นชาวนาจะกำหนดราคาข้าวเองนั้นโดยตัวเองนั้นกำหนดยากมากต้องกำหนดผ่านการลงคะแนนแล้วรัฐบาลมาเป็นคนกำหนดให้มา15,000มึงไม่ซื้อกูขายเองคือจริงๆถ้าระบบตลาดจริงๆมันก็คือดีมานด์ซัพพลายก็กลไกตลาดกำหนดกันเองแต่ถ้าปล่อยไปแล้วชาวนาตายมาไม่รู้กี่ศตวรรษวันนี้รัฐบาลก็เลยกำหนดให้ชาวดังนั้นรัฐบาลที่ได้รับเสียงจากชาวนาก็คือลูกของชาวนาลูกชาวนากำหนดให้ผู้มากำหนดราคาตลาดให้ถูกต้องแต่ตัวจริงนี่คือพ่อนี่พ่อแม่นี่จะต้องเป็นแบ็กอัพให้ต้องมาแบ็กอัพบ้างไม่ใช่ต้องมาช่วยพอเราลงคะแนนมาแล้วนี่รัฐบาลนี่กำหนดให้ท่านแล้วนี่แล้วเขาด่ารัฐบาลก็ตีรัฐบาลก็ตีสิทธิ์ฝ่ายตรงนู้นอ้างนี่เพราะนั้นชาวนาก็ต้องออกมาช่วยถูกซึ่งวันนี้เนี่ยผมเชื่อว่าเขาเริ่มเรียนรู้ละเริ่มเห็นวันนี้แล้วนะรัฐบาลนี่ไม่ใช่ลูกทหารนะแต่นี่เป็นทหารมีปืนไม่รู้จะทำยังไงเอาละเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เลยเนี่ยคือเหตุที่มันเป็นมาที่ว่ากันมันท่านผู้ชมคือเหตุปัจจัยทีนี้เอาละเมื่อให้พ่อแม่มาดูแลลูกเมื่อมันเป็นมาอย่างนี้แล้วนะคือรัฐบาลนะเป็นลูกชาวนาเป็นลูกเพราะฉะนั้นชาวนาทั้งหลายต้องมาช่วยลูกก็คือรัฐบาลเนี่ยนะคือชาวนาเป็นคนให้กำเนิดเป็นคนให้รัฐบาลชุดนี้เราไปมาพอลูกพูดเรื่องนี้มันเลยคือของขึ้นหยุดไม่ได้เลยทีนี้เอาละเวลาวันนี้ก็เราจะจบอย่างนี้ท่านผู้ชมว่าในวันนี้กำลังจะบอกว่าเอาละเมื่อมันสถานการณ์มันมาอย่างนี้แล้วนี่นะเรารู้แล้วเหตุมันต้องเป็นอย่างนี้เมื่อเป็นอย่างนี้แล้วจะแก้ยังไงวันนี้นี่ผมคิดว่าทางหนึ่งคือรัฐบาลจะต้องทบทวนซึ่งวันนี้เขาก็ฟังอยู่นะก็ยังนายกยิ่งลักษณ์พูดอ่ะว่าถ้ามันสมมติอะไรเปลี่ยนไปอาจจะกลับมาอีกแต่ว่าพรุ่งนี้พรรคจะประชุมใหญ่ส.ส.ดังนั้นผมฝากตรงนี้พรุ่งนี้ครับวันพุธเนี่ยนะผมเดาสถานการณ์นะท่านผู้ชมพรุ่งนี้ส.ส.คงจะต้องถล่มกันหนักแน่ส.ส.เต็มที่แน่เพราะว่าส.ส.ได้ลูกชาวนาของจริงคือไม่ยอมแม่พ่อแม่ออกมายันไม่ยันไม่รู้แกพูดแล้วหมดเวลาแล้วจริงๆหรือเปล่าถ้าไม่หมดขออีกนิดเดียวยังไม่หมดเสนอไว้ 25% นะครับหมดเวลาหรือยังความชื้นสะสมความชื้นของข้าวเนี่ย 25% แล้วนะครับคือเป็นข้อเรียกร้องที่ผมบอกให้นะเพื่อการเจรจาได้นะเพราะว่าข้าวเนี่ยนะถ้าเกิน 15% ไป 1% นะเป็น16เป็น17นะระยะเวลาที่ข้าวอยู่ในไซโลอยู่ในโกดังเนี่ยมันสั้นกว่าข้าว 15% หลายเท่าครับเอาอย่างนี้ทีนี้ทางออก1พรุ่งนี้ส.ส.จะประชุมกันแต่ประชุมไม่อยู่สิไม่อยู่ไม่เป็นไรก็เลยฝากผ่านทางนี้ผู้แทนคนไหนได้ยินไปพูดด้วยนะครับว่าขอเป็นความชื้น25ซะ12,000ความชื้น25ไม่เป็นไรชาวนาหายใจให้จะคอคือ12,000ก็12,000ไปตัวเลขไม่ต้องเปลี่ยนแต่ว่าไปช่วยทางอ้อมก็คือเอาความชื้น 25% เพราะอะไรเดี๋ยวคนที่ไม่ได้ปลูกข้าวไม่รู้เรื่องนะคือความชื้นเนี่ยมันคือน้ำหนักข้าวแต่ในทางปฏิบัติอีกด้านหนึ่งมันคือโอกาสของโรงสีที่เอาเปรียบชาวนาตรงนี้ด้วยนะครับจริงๆเนี่ยน้ำหนักมันไม่ได้เพิ่มมากเท่าไหร่หรอกแต่ว่าความชื้น 15% มันไม่มีในโลกนะครับต้องมาอบมาทำให้แห้งจากท้องนาไม่มีดังนั้นพอเข้าไปเจออะไรก็โกงความชื้นกันบ้างอะไรบ้างนะครับลงสีก็ได้ประโยชน์ไปได้ประโยชน์15,000เนี่ยนะเอาก็จริงๆได้12,000ประมาณนี้ก็มันหายไปกับความชื้นดังนั้นถ้าความชื้นตั้งซะ 25% ออกจากท้องนาก็ประมาณนี้แหละครับได้12,000เต็มๆง่ายดีมีอีกทางหนึ่งก็คือว่า
รัฐบาลจะต้องซื้อเครื่องวัดความชื้นไว้กับทุกอบต.นี่ตั้งสถานีวัดฐานีวัดความชื้นเลยตาช่างแล้วก็วัดความชื้นแต่ถ้ากำหนดความชื้น25นะเปลี่ยนความชื้นเท่านั้นนะอันนี้ดักหลังประชาธิปัตย์เลยแต่ดร.สุนัยโอเคเรื่องมาตรการนั้นฝากสสทุกคนว่าความชื้นได้รับไปแต่วันนี้ทกส.เขามีมาตรการออกมานะครับเขามีมาตรการออกมาซับน้ำตาเขาบอกว่าเนี่ยพอมาหยุดกระชับกระทันหันปั๊บเนี่ยนะมันมีเกษตรกรที่ต้องได้รับผลกระทบจากราคาที่ลดลงเนี่ยนะเขาเตรียมไว้หนึ่งเขาจะให้เงินกู้เพิ่มสมมติว่าใครกระทบนะก็ไปกู้มาปลูกใหม่ก็เขาจะลดดอกเบี้ยลงจาก 7% เหลือ 4% นะมาตรการออกมาแล้วนะคือจาก4ไปจาก7ลดลงมาเหลือ3ยังพอมีเวลาเหลือ3ลดลง3เหลือ 4% นะนี่ลดให้นะอันต่อมาเนี่ยก็คือว่าเรื่องของไอ้ประกันราคาพืชผลรู้ว่าเขามีหลักประกันพืชผลนะแรงท่วมวันนี้ถ้าชาวนาทำเบี้ยประกันพืชผลไว้เนี่ยเขาจะเซฟเขาเดิมเนี่ยไร่ละพันไร่ละ120 บาทเกษตรกรต้องประกันซื้อประกันชีวิตคล้ายๆซื้อประกันชีวิตเหมือนประกันภัยพวกโรงงานไหม้เมื่อยเนี่ยข้าวไหม้ข้าวท่วมก็ได้ทีนี้ชาวนาจะต้องเสียหนึ่งไร่120 บาทเดิมรัฐบาลช่วยครึ่งหนึ่งชาวนา60รัฐบาล60วันนี้เนี่ยเขาก็รัฐบาลจะเพิ่มมาอีก30ก็เป็น90ชาวนาก็ได้เสียอีกแค่30 บาท30บาทคือช่วยตรงนี้ต่อไร่และมาตรการที่3ก็คือว่าบัตรเครดิตเกษตรกรที่ออกไปแล้วนั้นก็ยินดีจะเพิ่มมาอีกวงเงินอีก50,000 บาทต่อบัตรเพิ่มอีก50,000 บาทโดยไม่คิดดอกเบี้ยโดยไม่คิดดอกเบี้ยแล้วก็อีกมาตรการนึงผมจำไม่แม่นเอาเป็นว่าแค่3มาตรการนี่ผมคิดว่าเกษตรกรแค่ลดดอกเบี้ยตกส.ให้นะทั้งบัญชีเก่าบัญชีใหม่นะจะกู้ใหม่ก็ลดลงเหลือ4นะไอ้ของเก่าที่มีอยู่เคยทำไว้7ก็ลดเหลือ4อ้าวเรียกว่าเป็นลูกรัฐบาลนี้เป็นลูกที่ดีแม้พ่อแม่ไม่ออกมาเชียร์ก็จะทำให้ ก็จะทำให้นะครับในฐานะคนไม่ได้เกี่ยวข้องกับวงการข้าวนะครับปรากฏการณ์ที่เป็นข่าวนั่งซึมเรื่องที่จังหวัดพิจิตรนะครับที่ชาวนาไปจำนำแล้วก็ไม่ได้ไอ้ใบประท้วนนะเงินเบิกไม่ได้นะโกงกันไปเป็น40-50 ถึง 100 ล้านบาทเนี่ยผมคิดว่ารัฐบาลไม่ว่าจะโดยกระทรวงพาณิชย์โดยตำรวจโดยใครต่างจะต้องเอาคนที่หลอกต้มชาวนาเอาคนที่หาเงินจากน้ำพักน้ำแรงชนะมาลงโทษได้นะครับไอ้ตรงนี้ฝากนี่เถอะไอ้โรงสีที่พิจิตรนี่ก็เคยทำมาแล้วแล้วมาเปลี่ยนชื่อในนครสวรรค์ก็มีนะนี่มาเปลี่ยนชื่อใหม่เหมือนกันโกงชาวนาแล้วมาเปลี่ยนชื่อโรงสีตั้งที่เดิมอย่างว่าหัวคะแนนพามาพบติดต่อผู้ว่าพอผู้ว่าบอกว่าผู้บอกอย่างนี้ไม่เอาเลยไม่ช่วยเลยพวกที่อยู่ในบัญชีดำเนี่ยไม่เอาดังนั้นอย่างนี้เนี่ยถามผู้ว่าพิจิตรหน่อยก็ผู้ว่านครสวรรค์เขายังไม่เอาเลยครับผมไม่ต้องเอ่ยชื่อโรงสีนะครับเดี๋ยวจะมาโกรธกันแต่ว่าเคยทำมาแล้วเนี่ยพอผู้ว่าเขาบอกผมบอกงั้นผมไม่เอาเลยครับท่านว่าไปเลยท่านครับมีเวลานิดหนึ่งพรุ่งนี้เนี่ยเดี๋ยวจะไม่อยู่แล้วฝากเถิดครับผมไม่มีเวลาพอที่จะไปประชุมพักพรุ่งนี้มีเวลาออกรายการแต่ไม่มีเวลาประชุมพักนะพรุ่งนี้นะนะครับฝากรายการรามาศูนย์ด้วยนะเดี๋ยวมีการฝากรายการนะฝากคุณท่านพยับด้วยนะครับและฝากพี่ผู้ชมครับช่วยโทรศัพท์บอกส.ส.ของเราครับเสนอเข้าไปเงื่อนไขหนึ่งขอให้รัฐบาลตั้งเงื่อนไข12,000ก็โอเคแต่ขอความชื้น 25% นะครับอย่างนี้ได้ไหมคือถ้าแบบนี้เนี่ย12,000ถ้า12,000ได้เต็มชาวนาเขาก็ไม่ว่านะจะได้ช่วยกันพูดในพักนะครับส.ส.สุนัยไม่อยู่นี่นะจะต้องเดินทางไปต่างประเทศแล้วจะต้องไปสู้กับพวกหน้ากากขาวที่มันอยู่ในต่างประเทศด้วยนะมีเหมือนกันนะมีผมก็จะไปตะเวนชี้แจงสถานการณ์ให้พี่น้องคนไทยในอเมริกาทราบว่าสถานการณ์เป็นยังไงทั้งนิวยอร์กทั้งตะวันตกลอสแอนเจลิสจะเดินทางหลายแบ่งงานกันดร.สุนัยไปจัดการกับหน้ากากขาวในต่างประเทศผมจะตามจัดการพวกที่สวมปล้นตามเซเว่นนะครับนะนี่เราก็ขอบอกช่วยบอกผ่านไปเพื่อให้ส.ส.ช่วยประสานเสียงกันนะครับเป็นลูกที่ดีของชาวนาก็โดยสรุปท่านผู้ชมครับเรื่องจำนำข้าวก็ถือว่ามันมีเหตุปัจจัยมันเป็นสถานการณ์ที่ไม่ธรรมดาเพราะนั้นรัฐบาลก็ทนต่อแรงกดดันซ้ายขวาแล้วที่ผ่านมาพี่น้องชาวนาก็ถึงไม่โดดเดี่ยวแต่ว่าก็มาพูดช่วยน้อยหน่อยเอาละเมื่อวันนี้ก็ออกมาแล้วนะครับผมฝากผู้นำเกษตรกรคือจริงๆชาวนาเนี่ยเขาไม่มีเวลาที่จะมาชุมนุมนะคือปากท้องเขาเนี่ย
หนีมาวันเดียวนะทุกท่านสุนัยนะจะมานอนอยู่สนามหลวงสองสามวันตายแล้วไม่มีอะไรกินเลยถ้าพูดกินแล้วพวกที่อ้างว่าเป็นชาวนาสหายอยู่ที่สนามหลวงนั่นทำยังไงล่ะอันนั้นชาวนาไม่กลับไปทำนาอันนั้นชาวนามีเบี้ยเลี้ยง อันนั้นชาวนามีเบี้ยเลี้ยงกินแต่ทั้งหมดนี้เนี่ย สถานการณ์ข้าวมันจะไปกับสถานการณ์การเมืองครับรอให้หายใจเฮือกหนึ่งสิงหาถ้าไม่มีการรัฐประหารเงียบโดยศาลรัฐธรรมนูญหรือโดยปปช.ปปช.หรือองค์การปกครองตัวการพิวัตรเนี่ยนะ1สิงหาคมพอเปิดปั๊บตอนนี้สภาพอมีเสียงสู้กันได้ครับนะใช่เอาซะมันอาจจะลุกมาอีกไม่ใช่1สิงหาคมจบนะกันยาตุลาตรงเนี้ยขอให้งบประมาณผ่านนะครับรัฐธรรมนูญผ่านปรองดองผ่านจะเบาแรงขึ้นอีกหน่อยอดทนกันอีกหน่อยครับพี่น้องครับ2ล้านล้านผ่านแต่ในขณะที่อดทนต้องเสียงดังนะต้องเสียงดังเจ้านาต้องเสียงดังช่วยโทรศัพท์มามั่งช่วย SMS ผ่านหน้าจอแล้วมั่งก็ยังดีผู้นำเกษตรกรทุกคนน่ะชาวนาหรือเกษตรกรไม่มีเวลาที่จะมาผู้นำต้องเคลื่อนไหวแรงกว่าเดิมครับต้องพูดแทนแล้วก็ขอด้วยนะช่วงเวลานี้ก่อนถึง1สิงหาเนี่ยวิทยุชุมชนที่เกาะเกี่ยวเครือข่ายเราไปช่วยกระจายข่าวโดยเฉพาะวันนี้นะนะเรื่องชาวนานี่เกาะเกี่ยวไปวันนี้ก็หมดเวลาฮะพรุ่งนี้ยังพบกันได้อีกวันนึงนะยุชุมชนด้วยยังพบกันได้อีกวันนึงเนี่ยพรุ่งนี้อีกวันนึงอ่ะก็วันนี้ลาด้วยเวลาเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ